มันเพอร์เฟกต์มากมากมากมายมากมากมากมายเลยป๊าพามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป๊าพานะคะค่ะวันนี้เรากลับมาแชร์สูตรสลัมเป็นของน้องอะไรและสูตรอะไรนั้นตามไปดูกันเลยค่ะอ๋อก่อนที่จะไปดูนะคะจะบอกว่าสูตร2สูตรอะมีคนกดไลค์เท่ากันเลยพี่พาก็ต้องเลือกอีกนะคะเลือกสูตรที่แปลกที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นกงเถียนคนเพราะฉะนั้นนะคะพี่พาไม่ได้เลือกจากดันแล้วนะคะพี่พาเลือกจากการกดไลค์เนาะอุ้ยดูเป็นสิวสิวขึ้นไปได้ไงแกเม็ดหนึ่งตรงกลางพอดีเลยนะโอเคเรามาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อทะเลนะคะ okay. ตายแล้วน้องชื่อทะเลอ่ะน้องซีใช่ไหมมาแชร์สูตรสลามกันค่ะมีชื่อสูตรว่า Rainbow Barber Mint Tea โอเคค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะกาวน้ำขุ่นค่ะสีลุ้งนะคะเสร็จสีเลยนะคะสีเหลืองสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีชมพูสีแดงแล้วก็สีส้มค่ะเจ็ดสีเลยกิเลอีกค่ะน้ำยาทำสลามลูกปัดสีดำนะคะทุกคนคงไม่รู้ว่าบ้านป้าพาเนี่ยมีลูกปัดแบบมหาศาลเลยค่ะถ้าเทลงพื้นนะก็เล่นได้เหมือนบ้านบอลเลยค่ะดูนะแล้วก็หลอดหนึ่งอันค่ะหลอดแก้วทรงสูงนะคะอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะถ้าอย่างไรเราไปลงไปทำกันเลยตอนแรกนะคะเราจะมาทำตัววิปครีมกันก่อนค่ะน้องบอกว่าให้ใส่กาวน้ำขุ่น3ช้อนโต๊ะ1 2 3นี่นะคะ1ช้อนค่ะเหลือ1ช้อนพอดีค่ะกาวหมด1กิริอิ4ปั๊มนะคะ1 2 3 4คนเขาให้เข้ากันนะคะใส่น้ำยาทำสลามลงไปเลยโอ้โหง่ายมากๆค่ะวิปครีมจากที่ใช้แค่แบบฝาเดียวก็อาจจะใช้5ฝาเลยนะคะทุกคนอ่ะใส่ลงไปสักช้อนหนึ่งเห็นปะเนี่ยยืดเลยอ่ะคือทุกคนรู้เลยว่าถ้ายืดอย่างนี้คือมันเป็นตัวแล้วไงมันจะเป็นสลามแล้วถูกไหมก็คือใส่ลงไปอีกสักนิดสักหน่อยมันก็จะได้นะนี่ค่ะทุกคนเราได้ตัววิปครีมมาแล้วนะคะวิปครีมนะคะสุดๆเลยเห็นปะวิปครีมยืดๆเลยนุ่มมากนุ่มมากฟูมากดูทุกคนน่าเล่นสุดๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะพักตัววิปครีมไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตัวสีลุ้งกันเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนี้นะคะวิธีทำของน้องน้องจะให้ใส่กาวน้ำขุ่น1ช้อนน้ำใส1ช้อนแล้วก็ทำเป็นสีสีไปแต่ป้าพาจะทำไปทีเดียวเลยค่ะเพราะฉะนั้นจะใส่ทั้งหมดอย่างละ7ช้อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาผสมที่หลังเนาะจะเร็วกว่าค่ะคนเราได้มาแล้วนะคะนี่สลามสุดจะฟินสุดๆเลยเดี๋ยวพี่พาจะมาแบ่งนะคะใส่ให้ครบทุกสีแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะว่าทุกสีนี่จะเพอร์เฟคขนาดไหนนี่เราได้แล้วนะคะครบทั้งหมด7สีอ่ะน่าเล่นสุดๆเลยอ่ะเห็นป่ะเล่นมากนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเอาลูกปัดสีดำมาใส่ในแก้วโอ้ยอยากกินชาไข่มุกอ่ะทุกคน ชั้นที่1เอาลงไปนะคะใส่ตรงนี้ใส่หน้าๆเข้าไปอีกโอ้โหน่าเล่นแล้วเราก็ค่อยใส่วิปครีมไงอ่ะบิดวิปครีมลงไปค่ะบิบชิมครีมจุ่มนมอุ้ยสวยสวยมากมากเลยทุกคนดูมีชั้นมีชั้นอ่ะเราพี่พาให้คะแนนใจเย็นพี่พายังไม่ได้เล่นเลยนะคะพี่พาให้คะแนนน้องทะเลนะคะเอาไปเลยค่ะ10คะแนนครึ่งค่ะมั
ากให้10คะแนนครึ่งนะคะดูสิความเพอร์เฟคนั้นนะคะทุกคนเห็นหรือเปล่าเก็บเอาไว้ให้เธอเห็นไหมยิ่งไหลออกมานะยิ่งทำให้รู้สึกว่ามันเพอร์เฟคมากมากมากมายมากมากมากมายเลยดูดีหน้าเล่นไปหมดเลยอะสีไหนก็สวยเทออกมาทั้งหมดก็สวยนะคะทุกคนมากอะหน้าเล่นสุดคือยืดเลยนะรวมกันกับวิปครีมวิปครีมวิปครีมว้าวยืดน่าเล่นปะล่ะยืดไข่มุกทั่วบ้านค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนอะไรรู้ไหมตอนนี้พี่ผาคิดว่าเหมือนแตงโมเลยค่ะเหมือนมีเม็ดนะเม็ดแตงโมอยู่อย่างนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูคำถามของน้องทะเลกันเลยค่ะวันนี้ Q&A น้องทะเลถามอะไรป้าพากันบ้างไปดูกันเลยค่ะแล้วมาดูสลามกันเลยค่ะดูโอ้ยืดมากเลยยืดยืดมากเป่าลูกโป่งได้ด้วยนะทุกคนดูป้าพาไข่มุกออกแล้วนะเพราะงั้นจะเล่นไม่ได้ค่ะจะยืดไม่ได้ยืดไปอ่ะมันก็จะล่วงลงพื้นหมดเลยเนี่ยล่วงลงพื้นแมวก็จะวิ่งมางับนะคะดูงับอ้อลืมใส่หลอดเมื่อกี้นี่ใส่แก้วลืมใส่หลอดหลอดแล้วก็เอามาแล้วแต่ว่าลืมอ่ะ sorry อะ sing a song sorry แต่ยังไงก็ได้10ครึ่งมาแล้วนะถามแรกคิดว่าตัวเองสวยไหมคะจริงๆแล้วป้าพาไม่เคยคิดว่าตัวเองสวยเลยนะคิดว่าตัวเองอ้วนด้วยซ้ำไปแต่ตั้งแต่ลดน้ำหนักไปอ่ะบางทีมองในกระจกก็เลยคิดว่าสวยจังเลยได้หรอได้หรอพี่พาโอเคคำถามที่2ทำไมถึงชอบเล่นสลามคะเพราะว่ามันคลายเครียดค่ะแล้วมันก็สนุกแล้วมันก็มีหลากหลายรูปแบบไม่เบื่อไม่ซ้ำมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะถึงชอบเล่นเนาะคำถามสุดท้ายค่ะชอบของหนูไหมคะชอบมากๆเลยค่ะนี่ค่ะชอบมากๆเลยนะคะตั้งแต่แชร์สูตรสลามมานะคะ EP ที่แล้วก็ไม่มี EP นี้นะคะถึงจะได้10ครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นดีใจด้วยนะคะน้องทะเลนะคะขอให้ได้ยอดวิวเยอะๆนะคะถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปนี้นะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ